วันอาทิตย์เป็นคนธาตุไฟทรงผมเราไม่ต้องไปทำให้ร้อนแรงกับเขาเพื่อดับวันจันทร์ธาตุลมรับเงินครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสธาตุน้ำเซตผมนะครับซ้ายจะเสน่ห์ขวาจะปัญญาวันศุกร์สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้สบายวันเสาร์นะทรงผมของเขาเนี่ยยาวยังได้เลยครับอยากสั้นสั้นจู๋เลยความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเพราะว่าการเชื่อคือการเปิดดวงสมมติไม่เชื่อก็ไม่คุยไม่เปิดดวงเขาต้องการอะไรความพิเศษของเราเวลาเดินเข้ามาหาเราสวยรวยแล้วก็ได้ทรัพย์เพิ่มผมอาจารย์ช้างธนปันสถาบันออกแบบทรงผมตามโงเฮงอาจารย์ช้างนะครับเรียกทรัพย์เรียกเสน่ห์เรียกอาจารย์ช้างนะครับการตัดผมตามโงเฮงเนี่ยมันมีมานานแล้วที่ผมอาจจะ17ปีบ้าง20ปีบ้างครับและส่วนตัวผมเนี่ยอยู่ในวงการช่างตัดผมมาประมาณ30ปีเนาะการรู้จักโงเฮงเนี่ยก็เริ่มเมื่อ15ปีที่เมืองจีนก็มีอยู่นะโงเฮงกับทรงผมมันมีอยู่เพราะว่าโงเฮงมันเรียกทรัพย์ได้โงเฮงดีมีชัยไปกว่าครึ่งหนึ่งนะครับถ้าทรงผมดีคุณก็คือโงเฮงดีด้วยมีอะไรที่เราต้องดูอีกครับในการออกแบบทรงผมโงเฮงบุคลิกที่เดินเข้ามาตั้งแต่แรกเห็นเลยครับคุณเป็นคนแบบไหนทรงผมของคุณเป็นคนแบบไหนผมจะต้องจำให้ได้เช่นคุณเดินเข้ามาคุณเซตผมคุณปัดข้างไหนบุคลิกของคุณเป็นยังไงอันนั้นต้องจับประเด็นเอามาประกอบในการคุยกันไม่พูดอะไรเลยขออย่างที่ช่างจัดการจัดของผมรับรองคุณเปรี้ยวกว่าเดิม2เท่าแน่นอนส่วนของอาจารย์ช้างก็จะเด็ดๆเลยก็คือในเรื่องของบุคลิกภาพของรูปร่างหน้าตาที่เราเห็นนั่นคือหัวเหงของเขาอันดับแรกแล้วเราประกอบเอาหลังฉากของเราเนี่ยไปเป็นตัวส่งเสริมเขาให้เขามีพลังมีอำนาจมีพลังซับมากขึ้นนะครับไม่รู้แถวนี้มีคนเกิดวันศุกร์ก็ป่ะเนี่ยเกิดวันศุกร์เฮ้ยสำหรับคนวันศุกร์นะชื่อก็บอกอยู่แล้ววันศุกร์เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทำให้คุณมีความสุขสุดก็คือทรงผมที่คุณไม่ต้องเซตอะไรเลยแต่เป็นทรงสระผมปั๊บเป็นทรงนะครับเพราะฉะนั้นคุณขายความเป็นสุขของคุณได้เลยนะครับส่วนออกแบบจะดูจากขวาเจ้าปัญญาซ้ายเจ้าเสน่ห์ตอนนี้อยู่ตรงกลางเป็นคนมีทั้งเจ้าเสน่ห์และเจ้าปัญญากินรวบเลยครับวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนธาตุไฟมีความร้อนมีความแรงเพราะนั้นทรงผมเราไม่ต้องไปทำให้ร้อนแรงกับเขาเพื่อดับวันจันทร์ธาตุลมจันทร์ดับผมมันก็จะเหมือนสายน้ำรับเงินครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสสามารถทำทรงเดียวกันได้คนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความลื่นไหลได้ง่ายธาตุน้ำเข้าทุกอย่างได้เลย3วันนี้นะครับกรุณาเซตผมนะครับเพราะว่าการเซตผมของเขามันเหมือนเซตทิศทางของน้ำซ้ายจะเสน่ห์ขวาจะปัญญาวันเสาร์นะมีความคิดเห็นเป็นส่วนตัวชอบอยู่มุมตัวเองไม่ชอบที่จะยุ่งเรื่องชาวบ้านทรงผมของเขาเนี่ยอยากยาวๆไปเลยอยากสั้นสั้นจู๋เลยรูปหน้าก็เท่าที่รู้จักกันก็สัก3ประเภทเนาะหน้ากลมถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบความเป็นหน้ากลมของเขาควรจะดึงรูปหน้าให้มันยาวข้างบนเช่นการเซตผมทรงผมของคนหน้าลูกไข่เนี่ยได้เปรียบสุดจะตัดสั้นก็ได้ข้างบนสั้นได้นะครับเพราะว่าหน้าเขารูปหน้าเขาสวยส่วนคนหน้าสี่เหลี่ยมจำเป็นต้องปิดตรงแก้มหน่อยเช่นขอไว้บ๊อบข้างๆหน่อยนะอะไรอันนั้นมีแถมนะครับก็คือเรื่องของคิ้วหมูเฮงเนี่ยมันก็จะมีทางเข้าด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดรับทรัพย์ส่วนปลายคิ้วปิดเขาเรียกรับทรัพย์กักเก็บอยู่นะครับหลังคาคิ้วคันศรตรงตาดำไหมถ้าตรงตาดำแปลว่าคุณเกิดในช่วงไหนคุยกันถ้าเขาเปิดดวงคุยกันเขาบอกว่าเขาเกิดกลางคืนเพราะนั้นคิ้วควรจะอยู่ตรงตาดำหรือปลายตาดำไม่ควรเลยไปที่ตาขาวอย่างนี้ครับการตัดตามโงเฮงเนี่ยผมเชื่อว่าคนจีหรือคนขยันหรือคนที่อยากได้ชะโลกที่ดีเนี่ยเขาชอบโงเฮงที่ดีเพราะนั้นการที่เขาชอบโงเฮงที่ดีเนี่ยผมมองว่าเขาก็ต้องเลือกอะไรที่ดีๆให้กับชีวิตเขาได้เขาจึงเดินมาหาผมปล่อยสุดก็คือ2อาทิตย์ตัด1ครั้งล่าสุดมีทำลายสถิติอาทิตย์ละ1ครั้งก็มีครับเด็กโรงงานก็ตัดนะครับราคา 1,000 เนี่ยเขาไม่แพงแต่ที่เขาบอกว่าแพงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ถูกใจมากกว่าตัดนั้นเนี่ยถูกหวยถูกอะไรป่ะคนที่มาตัด
มันมีทั้งคนที่ถูกหวยและไม่ถูกหวยนะครับคนที่ถูกหวยคือคนที่ซื้อหวยโอเคป่ะครับส่วนคนที่ไม่ถูกหวยก็คนที่ไม่ได้ซื้อหวยเลยถูกต้องไหมครับตัดแล้วอยากถูกหวยก็ซื้อหวยการที่มาตัดผมตังหัวเฮงคุณได้รับความมั่นใจมากขึ้นสิ่งที่คุณได้รับความมั่นใจมากขึ้นคุณก็จะทำอะไรได้ดีขึ้นเพราะนั้นความมั่นใจคือประเด็นหลักที่ทำให้คุณมั่นใจแล้วทำอะไรก็ดีได้หมดตัดสวยรวยเฮงเจ้าเสน่ห์แล้วมาหานะเจอกัน